ไปต่อกันที่เหตุการณ์ที่มีผู้ชายแต่งกายคล้ายกับพระนะคะแล้วก็ไปก่อเหตุลักทรัพย์ทั้งจักรยานมอเตอร์ไซค์ไม่เว้นแม้แต่เบียร์นะคะหลังจากนั้นก็มีการตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชค่ะมีผู้โพสต์ Facebook ค่ะเป็นคลิปผู้ชายคนหนึ่งนะคะเข้าไปมีการขโมยทั้งจักรยานมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีพฤติกรรมคือขโมยคันนึงมาจอดไว้แล้วก็ขโมยคันต่อไปเรื่อยๆเจ้าของพยายามไปขอคืนก็ไม่เจอตัวและล่าสุดเนี่ยค่ะผู้ชายคนนี้เข้าไปที่ร้านขายของชำของผู้โพสต์ขโมยเบียร์ไป1ขวดจากนั้นก็ขโมยมอเตอร์ไซค์นะคะนายวิชัยโคบุญที่จอดแล้วก็เสียบกุญแจคาเอาไว้เอาไปอีก1คันนะคะล่าสุดตำรวจสภ.ท่าพลจับกุมผู้ชายคนนี้ได้แล้วค่ะชื่อว่านายชาติชายจันคำอายุ47ปีหลังถูกจับอ้างว่าตัวเองเป็นผู้ป่วยจิตเวชอยู่ระหว่างรักษาตัวอดีตเคยรับราชการทหารยศจ่าแล้วก็ไม่ได้เป็นพระแต่ว่าชอบแต่งกายเรียนแบบพระนี่ค่ะในข้อมูลพบว่าในวันเดียวกันขโมยมอเตอร์ไซค์3คันนะคะก็จะเลือกคันที่มีกุญแจรถเสียบคาเอาไว้พอน้ำมันรถหมดก็จอดทิ้งไว้แล้วก็ขโมยคันใหม่ต่อไปเรื่อยๆค่ะพี่ไปเอารถเขามาทำไมก็รถเพื่อนกันเขาให้มารถเพื่อนกันครับพี่ไปเอาเขามากี่คันเนี่ยสามคันคนญาติกันนี่แน่เพื่อนกันทั้งหมดทุกคันเลยที่พี่ไปเอามาครับผู้เสียหายอยู่นึงเอาคืนเขาแล้วผู้กองพาไปแล้วสบายใจครับพี่รู้จักเขาด้วยเหรอเขาบอกเขาไม่รู้จักพี่เลยที่ไหนเนี่ยเอาเพื่อนก็กินเหล้าด้วยกันเมื่อคืนเนี่ยทั้งคืนนี่ค่ะพอจับได้แล้วนะคะ